คุยพาลอก WorldTalk วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องราวความรักของมหาเศรษฐีวัย92ปีนะคะเรียกว่าเป็นคุณทวดก็ว่าได้คุณคนนี้ก็คือรูเพิร์ตเมอร์ด็อกนะคะเป็นเจ้าพ่อสื่อจากทางฝั่งของออสเตรเลียค่ะตอนนี้คุณทวดอายุ92ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งพบความรักครั้งใหม่ล่าสุดนะคะกับคุณป้าวัย66ปีนะคะซึ่งก็ ไม่ธรรมดานะคะมีประวัติโปรไฟล์นี้เป็นอดีตแม่ยายของมหาเศรษฐีรัสเซียอย่างอบ布มโมวิชนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยอาจจะอายุมากทั้งสองคนแล้วนะคะแต่ดูแล้วก็มีความสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรนะคะพี่โสคะรักไม่มีพรมแดนเขาต้องถามคุณทั่วยังไหวเหรอ92ปีเนี่ยนะตกลงจะหาเพื่อนคู่ใจหรือว่าตกลงจะมีความสัมพันธ์ถึงขั้นอะไร มากถึงขนาดตอนนี้เมื่อวัยก็ไม่ธรรมดาแล้ว9.2ปีแล้วก็ที่ผ่านมานั่นนะ่ะรูเพิร์ดเมอร์ด็อกซึ่งตอนนี้แปลงสัญชาติเป็นอเมริกันแล้วนะเคยมีภรรยามาแล้ว4คนคนนี้คนที่คนนี้เป็นคู่เด็กนะยังไม่เป็นภรรยานะ,ค,ะคู่เด็กเป็นคู่กิ๊กกันเฉยๆชื่อเอเลน่าชูโควาคเป็นอาจารย์สอนวิชาชีววิทยาโมเลกุลน,นะที่สหรัฐแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานด้วย ก่อนหน้านั้นก็แต่งงานกับอเล็กซานเดอร์ชูโควาเป็นนักลงทุนเป็นชาวรัสเซียนี่แหละแต่ว่าไปอยู่ในลอนดอนเป็นนักลงทุนดางๆนน้ํามันกองทุนต่างๆแต่ว่าหย่าร้างกันไปและเอเลน่าชูโควานี่ก็มีลูกสาวชื่อดาชานะเธอเอาลูกไปเลี้ยงนะไม่อยู่กับพ่อ,อเอาลูกไปเลี้ยงทีนี้ความรักของคุณทวดรูเพิร์ดเมอร์ด็อกเนี่ยก็คือมองดูแล้วต้องการใช้ชีวิตใ้คุม้ม หลังจากเป็นเจ้าของสื่อหลักๆเช่น Fox News Sky News Wall Street Journal นะครับ New York Post นะ The Sun The Times of London เนี่ยก็คือเป็นสื่อหลักของโลกนี้และรวมทั้งถึงสิ่งพิมพ์ Harper Collins ด้วยนะคือแกมีเงินเยอะเป็นหลายหมื่นล้านอ <c oughs> ดอลลาร์นะ <c oughs> ไม่ใช่บาทนะครับดอลลาร์นะรวยแต่ว่า ซื้อสังขารคืนไม่ได้แต่ยังใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อยู่ก็คราวนี้ก็มีข่าวไปออกเดทกันนะไปออกเดทกับนางเอลน่าชูโควานี่แหละซึ่งก็เป็นแม่ยายของโรมมนอับราโมวิชคือก่อนหน้านั้นโรมมนอับราโมวิชแต่งงานกับดาชาซึ่งก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นนักออกแบบแฟชั่นนันนีโนนเป็นนักกิจกรรมนะคือรูเพิร์ดเมอร์ด็อกเนี่ยรู้จักกับ เอเลนาซูโควาโดยการแนะนําของดาชาซึ่งเป็นลูกสาวนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คนแนะนําคือเวนดี้เติงซึ่งก็เคยเป็นเมียเก่าของลูเพิร์ดมอร์ดก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันในช่วงปี1999ถึง2013นะตอนนี้เวนดี้เติ้งนี่อายุ54ปีก็เป็นเศรษฐีเป็นนักกิจกรรมอยู่ในอเมริกาเกิดในจีนแต่ไปอยู่ในสหรัฐแล้วนะครับทีนี้ ดาชาเนี่ยลูกสาวก็แนะนำแม่ให้รู้จักกับรูเพิร์ตเ,เมอร์ดอกนะ <Okay. S 1> uh, ดาชาตอนนี้อายุ42ปีเธอแต่งงานกับอับราโมวิชในปี2008นะ uh, ที่เจ้าของเชลซีนี่นะ <Okay. S 1> แล้วก็ไปหย่าในปี2018นะพอ2019เธอก็ไปได้สามีใหม่เป็นมหาเศรษฐีเจ้าของอกองเรือพาณิชย์กรีกนะ <Okay. S 1> ชื่อสตาฟโรส เนียโชสที่สองคือมหาเศรษฐีคนนี้อาจจะรวยกว่าอารบราโมวิสิกแต่ะฮะคือถึงไม่รยวยนากกว่าก็รวยพอกันแล้วก็สตร์ทรอสนี่อายุน้อยกว่าเมียดาชาเนี่ยสี่ปีดาชาตอนนี้สี่สองแต่แม่เธออายุ66กกับกิกกับเมอร์ด็อกเนี่ยอายุ92ปีทั้งสองคนล่องเรือสำราญนะเพื่อหาความสุขโดยมีลูกสาวของเมอร์ด็อด้วยสองคนตามเป็นเพื่อนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นลูกสาวที่เกิดกับ ภรรยาเวนดี้เนี่แหละเวนดี้แดงแน่นะนนพี่โสทีนี้รู้สึกว่าคุณทวดเนี่ยที่วัย92ปีนะคะรูเพิร์ดเมอร์ด็อกเนี่ยแต่งงานมาสี่ครั้งมีลูกทั้งหมด6คนนะแล้วก็ดูเหมือนว่าแหมอายุอานามขนาดนี้เนี่ยก็ยังเนื้อหอมอยู่นะคะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยก็เพิ่งจะยกเลิกงานมั่น กับแฟนคนก่อนไปไม่นานก่อนที่จะเจอคุณซูกาวาเนี่ยนะพี่โสก็คือแอนเลสลี่สมิธนะเพราะว่าปรากฏว่าแอนเลสลี่สมิธเนี่ยไปเ,เรียกว่าชื่นชมนะผู้ประกาศข่าวคนดังตัวท็อปตัวแบบตัวตึงมากเลยของสถานีโทรทัศน์ Fox News ของที่อเมริกาซึ่งก็ต้องบอกว่า คนนี้เนี่ยก็คือจู่ๆนะดังๆอยู่เนี่ยจู่ๆก็คือออกจาก Fox News โดนไล่ออกโดนไล่ออกไปคนนั้นคือทักเกอร์คาวสันเป็นตัวดังตัวทำเงินมากให้กับช่อง Fox News เป็นตัววิพากษ์วิจารณ์โจไบเดนอย่างแรงและเป็นคนที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์พอหลังจากที่มีข่าวว่าแอนล l ลีิสมิธเนี่ยมาเป็นแฟนหรือว่ามีความสัมพันธ์กับทักเกอร์คาวสันเนี่ยลูกชายของมอร์ดก็ เลิกจ้างคารซันนะแต่ว่ายังจ่ายเงินเดือนอยู่นะ <Okay. S 1> คือให้ออกจากงานก่อนแต่ตอนนี้ยังจ่ายเงินเดือนอยู่นะแต่ห้ามไปทํางานที่อื่นห้ามทํางานกับบริษัทอื่นแต่ว่าเขาออก Twitter เองรายการเองทักเกอร์คารซันยังดังอยู่การที่ให้ทักเกอร์คารซันออกจาก Fox New s เนี่ยทำให้เรตติ้งตกไปเลยโฆษณาก็ตกเรตติ้งก็ตกไปนะแต่ทักเกอร์คารซันก็ไปได้แฟนรายการของเขาเองอันใหม่เมื่อดอกเนี่ยก็บอกว่าที่เลิกกับแอนลสลีดิสมิธเนี่เป็นเพราะว่าเธอเป็นคริสเตียน และเป็นคนที่ชอบทักเกอร์คาสซันซึ่งเมื่อดองนี่เหม็นหน้าอ,อยู่ก็เลยทําให้เลิกลากันไปแล้วก็มาได้คุณป้าวัย66ปีมาเป็นกิกนะทั้งคู่นี้ก็ไปร่องเรือกันนะในเรือยอชของคริสตินาโอนาซิสลูกสาวของอริสโตโตโอนาซิสซึ่งก่อนหน้านะั้นเป็นสามีของแจ็คเกอลินเคนนดีแล้วเป็นโอนาซิสแทนคือเป็นภรยาของอดีพราบรีจอห์นเอฟเคนนดี ที่ถูกยิงในปี1963ในดดลัสนะ <c oughs> เรือเนี่ยเป็นเรือหรูสำราญที่เป็นเรือแปลงมาจากเรือรบแคนาดา <c oughs> ช่วสงสงครามโลกครั้งที่สองนะ <c oughs> เขาไปเจอกันที่ะทะเลไอโอเนียนไอโอเนียนแล้วก็นอกฝั่งเกาะคอฟูของกรีกนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นจะเป็นโรแมนซ์อะไรกันแล้วแต่ลูกสาวของ เมื่อดอกก็ชื่อเกรซกับโคลอีเนี่ยเข้าไปด้วยเนงะเป็นเพื่อนคล้ายเป็นตัวตัวเชื่อมประสานเพราะว่าอสองคนนี้ก็เป็นแม่เป็นลูกสาวของอดีตมีของของพ่อเอง <c oughs> คือ <c oughs> ไม่ต้องการให้พ่อเหงานะฉะนั้นความรักของปู่ทั่วนี่ก็คือคือต้องการใช้ชีวิตให้คุ้มนะเรือเนี่ยมันมีความหลังเยอะแยะดัดแปลงจากเรือรบของแคนาดามาเป็นเรือจอร์ช ใช้เงินตอนนั้นก็มากมายมหาศาลอยู่ <คะ S 1> เรือนี้เคยเป็นสถานที่แต่งงานกับเจ้าจญิงกรซแครลี่กับเจ้าชายเรเนียของโมนาโกในปี1956นะครับแต่ว่าเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่นานนั้นกว่นั้นนะตอนนี้ถ้าใครจะเช่าเรือลำนี้ก็ประมาณสัปดาห์ละ76 0ด0 0กาเหรียญกันเอง <คะ S 1> ถ้าจะไปซ้ำรอยว่าเออห้องนอนที่ปูหมอดอกอยู่กับ ป้าชุโวว่าเนี่ยมันมีกลิ่นอบอวรตรงใจอะไรหรือเปล่านะไปเช่าได้นะสัปดาห์ละเจ็ดแสนกระเหรียญก็คือยังไม่ถึงล้านเหรียญยังไม่ถึงล้านดอลลาร์ต้องดูว่าในไว้าสิบสอปีแล้วเนี่ยเนเหมือดอกซึ่งตอนนี้ยังโอเคอย่างพูดจายังมีสติปัญญายังโอเคอยู่นะจะไหวหรือเปล่าในการที่จะมีคู่กิ๊กคนใหม่นีครับ <S <S ถ้าคิดว่ายังไหวอยู่นะก็ต้องมาดูว่าจะไหวอีกนานหรือเปล่าครับ